สวัสดีครับนี่วันที่อากาศดีมากๆเช่นเคยนะครับแล้วก็อยู่ที่หลังตึกแกรมมี่นี่คือเขตวัฒนาครับใครจะคิดว่าการใช้ชีวิตหรือค่าครองชีพในย่านสุขุมวิทหรือเขตวัฒนาเนี่ยสูงลิบลิ่วเหลือเกินความจริงไม่ใช่ครับคุณสามารถที่จะอิ่มอร่อยในราคาเพียงไม่กี่บาทและนี่คือร้านที่ผมเองนี่ก็ทานบ่อยครั้งรวมถึงพี่ๆวินซอยสุขุมวิท23ก็ทานบ่อยครั้งเพราะว่าร้านอยู่ติดกันสวัสดีนะครับทุกคนครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับป๋าสวัสดีครับกลิ่นความอร่อยเนี่ยเริ่มย่างกลายเข้ามาโอ้โหนี่มีครับเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้นก่อนดูเนื้อหามันก่อนสวัสดีครับไม่พบกันเลยสวัสดีครับเขาเคลมว่าร้านไก่ย่างเนี่ยที่นี่นี่ดังสุดเลยในย่านสุขุมวิทพี่มีชื่อร้านไหมร้านไก่ย่างลุงทวนครับลุงทวนครับลุงทวนอีกทีได้ไหมฮะยอกยอกยอกก็จะมีแน่นอนคือไก่ย่างปีกไก่ย่างนะครับปลาดุกหูหมูหมูเนื้อแดดนะครับแล้วก็อันนี้เนื้อไก่หัวใจไก่เกินกึดกึดเลยอันนี้กึดกึดเลยอร่อยมากแล้วก็ปับไส้แหนมสำคัญคือทีเด็ดของเขาเนี่ยคือการเลือกเนื้อหาที่คุณชอบไปอยู่ตรงเขาเรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์เป็นถ้าเมื่อก่อนคือเซ็นเตอร์พอยต์ล็อบบี้ล็อบบี้ล็อบบี้ก็ได้แล้วล็อบบี้เป็นจุดที่เราสามารถซื้อแล้วก็ไปยืนแล้วก็น้ำจิ้มในตรงนู้นเนี่ยมี3แบบมีอะไรบ้างครับปลาร้าสับปลาร้าสับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแล้วก็พริกหนุ่มครับหมูดูหมูนี่แดดเดียวจริงครับอ๋อแดดเดียวใส่ลูกคู่หมูแดดเดียวหน่อยยังไงก็แดดเดียวกับเอ็มควอเทียนะครับตรงนี้โอเคแดดเดียวจริงๆนะแล้วอ๋อนี่ไก่เขาเอาตรงนี้เหรอศิลปินดารานักร้องทีมเอ็มแกรมมี่นี่มาบ่อยนะมาบ่อยไผ่ที่เป็นแบบว่าแฟนมันแท้ร้านนี้เลยไผ่พวงสะทอนพี่ไผ่คนบ้านเดียวกันอยู่แล้วคนบ้านเดียวกันตายอย่างนี้ตายอรไทยนะป๊อปปองกูลเคยมากินแล้วเกาขึ้นทีนึงนะก็เลยไม่กลับมาผมเลือกของผมก่อนนะเอาเนื้อไก่ก่อนหัวใจเกินเกิดตับอันนี้เป็นไม่ๆนะฮะเป็นตับชาโคซึ่งก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่สไตล์เขินอารมณ์เหมือนตับสวยมีตับสวยมีอันนี้เขาทริมออกได้นะหมูแดดด้วยใครที่อยากบ้านจะมีลูกชายนะครับแนะนำให้ซื้อหมูแดดสไตล์ทงประคับญี่ปุ่นไปนะครับและอันนี้อะไรครับหมกหมูสับได้หมกหมูสับเอาอันนึงอันนึงอันนึงหมกหมูสับเดี๋ยวซื้อไปฝากพี่แช่มหน่อยดีกว่าเพราะว่าพี่แช่มเนี่ยหลายคนจะนึกถึงเขาเป็นคนที่ขึ้นโครงสร้างรายการว่านไปเรื่อยให้พวกเราเลยสวัสดีครับไปพี่แช่มนะครับดูแลผมในการขึ้นลิฟต์นี่มาเป็น10ปีแล้วก็จะมีบทเพลงเพราะๆให้ฟังในบางวันที่แกอารมณ์ดีทำงานกระมีแต่มีหน้าที่เป็นยาคือนอกจากสมัยนั้นมีพี่พัดพี่ฟิล์มพี่โค้ดแล้วก็ผมเนี่ยพี่แช่มเนี่ยเป็นเทปแรกๆเลยซึ่งทำให้รายการว่านไปเรื่อยเนี่ยมีการยืนระยะมาถึงซีซั่นที่8 9แล้วมั้ง9แล้วเหรอ9แล้วถึงซีซั่น9นะครับเราซื้ออะไรฝากพี่แช่มดีต้องเดาพี่แช่มจะกินอะไรก็ชุดใหญ่ไปเลยก็เป็นแบบคอมโบอย่างละ1เซตนี้อีกเซตนะครับพี่ทวนระหว่างที่รอปิ้งชุดใหญ่ให้กับการไปฝากพี่แช่มนะครับเดินมารีวิวน้ำจิ้มปลาสับก่อนดีกว่าอันนี้เด็ดแล้วด้วยค่าเสียหายครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนครับขอบคุณครับซึ่งถ้าเจอเนี่ยขึ้นไปต้องเจอเลยไม่เจอก็คือบืนก็พี่ครับพี่แช่มเข้ามาวันนี้อยู่ไหนในลิฟต์เหรอเฮ้ยผมรอดักนะนั้นเอ้ยผมรอดักพี่แช่มแช่มลงมาไม่ได้นะคือวันนี้มีประชุมข้างบนใช่ไหมอ๋อต้องรอสแตนบายเพราะวันนี้มีประชุมแบบซีเรียสที่ชั้นของอากูนะครับฉะนั้นก็ต้องฝากแล้วแหละต้องฝากแล้วเดี๋ยวพัดจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองครับวันนี้เนี่ยพี่แช่มต้องสแตนบายที่ชั้น42เท่านั้นเพราะว่ามีประชุมสำคัญเขาลงมาไม่ได้หรือพัชจะเป็นหน้าที่รับเอาขึ้นไปส่งชั้น42ไม่เคยขึ้นไปถึงเลยค่ะพี่เคยไปสุดที่38เคยครั้ง2ครั้งเป็นเรื่องซีเรียสเท่านั้นใช่แล้วทีนี้เหมือนจะขึ้นไปสวัสดีจ้าแล้วข้างบนเป็นแบบมูลค่าพันล้านชีวิตแต่พัชเคยทำงานที่นี่พัชเอาขึ้นไม่ได้นะเป็นไรละกันสาประสานงานได้ดีนะฝากให้ทีมพี่ๆรปภที่น่ารักของ GM Grammy ให้กินกันดีกว่านะครับคุณต้องเป็นตัวแทนของผมแล้วแหละเพราะว่าพี่แช่มลงมาไม่ได้แล้วผมเนี่ยจะซื้อไก่ย่างมาขอบคุณเขาเนื่องในรายการว่านไปเรื่อยครบ9ซีซั่น9ซีซั่นใช่ครับดังนั้นเนี่ยเอาไว้กินกันทีมงานพวกเราคุณเป็นตัวแทนฝากรับไว้นะครับแล้วก็บอกพี่แช่มด้วยว่าพวกเราทีมงานว่านไปเรื่อยตลอด8ซีซั่นที่ผ่านมาคิดถึงมากเมื่อกี้บอก9ไงนี่เปิดซีซั่น9ไงก็ซีซั่น9ได้แล้วฝากปิดรายการให้ผมเลยว่านไปเรื่อยเดี๋ยวนะครับ1 2 3ว่านไปเรื่อยขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีค่าตัวมั้ยนี่มีไก่ฝากนะกินกันเลย